<c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนหมวยไม่ได้มาลงคลิปออกกำลังกายเป็นเดือนแล้วเนาะวันนี้หมวยจะมาพูดเรื่องอน้ำหนักคะ่ะถามว่าเหมือนจะตั้งใจไหมก็ตั้งใจด้วยแหละเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าหมวยอเป็นคนหุ่นดีอยู่แล้วอ,ออกกำลังกายนิดหน่อย ก็พอมเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนหุ่นดีอยู่แล้วจริงๆแต่ทีนี้หมวยอยากจะบอกว่าหมวยไม่ได้เป็นคนที่มีรูปร่างมีหุ่นดีนะคะคือทุกอย่างมันอยู่ที่การออกกำลังกายแล้วก็อยู่ที่การเ,าเลือกกินหรือเราเรียกกันว่าควบคุมอาหาร แต่ที่นี้สำหรับหมวยหมวยก็ไม่เชิงควบคุมอาหารแบบร้อยเปอร์เซนเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะคะช่วงที่หมวยมาอยู่ที่นี่แรกๆคือบินมาครั้งแรกเลยมาถึงประเทศนี้หมวยมีน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลคะ่ะทุกคนแล้วก็น้ำหนักห้าสิบห้าเนี่ยก็นิง่งยาวนานมา ประมาณครึ่งปีหกเดือนแดเดือนประมาณนั้นนะคะแต่ว่าช่วงเดือนสองเดือนอสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักมมยพุ่งขึ้นเพราะว่ากินค่ะกินเลยแหละกินทุกอย่างกินกินแบบทุกอย่างไม่ไม่เว้นแต่ละอย่างเลยไม่ว่าจะของทอดของมันขนมปังแป้ง หวานอะไรหมวยกินค่ะคือตอนนี้น้าหนักหมวยอะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่6กแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหมวยจะชั่งน้าหนักให้ดูนะคะน้าหนักตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่หกสองแต่ที่หมวยมาทำคลิปวันนี้คือหมวยอยาก ลดน้ำหนักอีกครั้งค่ะโดยที่การลดน้ำหนักของหมวยไม่ได้พึ่งยา,า,าลดน้ำหนักอาหารเสริมใดๆเราอยากลดน้ำหนักด้วยการอ,าอ,าออกกำลังกายบ้างการคุมอาหารอีกครั้งการกลับมาคุมอาหารอีกครั้งก็อาจจะไม่ได้ร้อเปอร์ซเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าหมวยเป็นคนที่ ินทุกอย่างที่กวางนาอยู่แล้วก็เลยไม่สามารถคุมอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เราจะพยายามเลือกกินแบบที่อยากจะกินจริงๆถ้าอันไหนไม,ไม่ไม่ไม่ได้อยากกินมากเราก็ปล่อยมันผ่านไปเนาะทีนี้ที่หมวยมาทำคลิปอะหมวยก็อยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าหมวยจะลดน้ำหนักได้ไหม แล้วจะเห็นไปพร้อมๆกันเลยว่าเราจะลดน้าหนักด้วยวิธีแบบไหนแต่ละวันแต่ละวิคนี่น้ำหนักของเรามันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนแล้วหมวยจะมาทำคลิปบันทึกไว้แต่ละวันกับน้าหนักและก็อาหารการกินของหมวยแต่ละวันทีนี้หมวยก็อยากชวนทุกๆคน มาดูแล้วก็เชียร์หมวยด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากลดน้ำหนักก็ลดไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอืมเป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออเราอะสามารถลดน้ำหนักได้ไหมอายุเท่านี้หมวยก็จะสี่สิบแล้วค่ะจริงๆก็สามเก้ายังสี่สิบแหละ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการลดน้ำหนักของเราจะสำเร็จไหมภายในกี่เดือนน้ำหนักของเราจะเหลือเท่าไร่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะตอนนี้คืออยากลดน้ำหนักให้เหลือสักห้าสิบห้าห้าสิบสามแต่ว่าสามีบอกว่าห้าสิบสามผอมมากเพราะว่าตอนที่น้ำหนักหมวยห้าสิบห้าเขาก็บอกว่าผอมมากๆแล้วเขาถึงบังคับให้หมวยกินแต่ว่าตอนนี้หมวยก็น้ำหนักหกสิบสองไม่ไหวแล้วหมวยอยากกลับไปอยู่ที่น้ำหนัก ห้าสิบเจดหรือห้าสิบห้าแต่ใจจริงอะอยากได้ห้าสิบสามแต่คนที่บ้านไม่โอเคค่ะทุกคน